วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแอนนี่ยิ้มสู้ชะตาชีวิตตอบคำถามแฟนๆแม่ป่วยดีขึ้นแต่ไม่สามารถเดินได้อีกยังคงได้รับน้ำใจจากแฟนๆไปอย่างท่วมท้นค่ะสำหรับครอบครัวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแอนนี่บรูคนักแสดงสาวหัวใจแกร่งที่นอกจากจะต้องดูแลลูกชายน้องทีคายุเพียงลำพังแล้วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเธอก็ต้องทำหน้าที่ของลูกด้วยการดูแลคุณแม่ที่กำลังป่วยเป็นเสาหลักหนึ่งเดียวที่ค้ำจุนทุกคนในบ้านโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของเธอก็ได้โพสต์ภาพถ่ายที่ทำให้ใครหลายคนถึงกับต้องอมยิ้มตามๆกันเนื่องจากเป็นภาพเซลฟี่แบบ3คนพร้อมหน้ามีเธอมีคุณแม่และน้องทีคายุในขณะที่กำลังสวมหมวกซึ่งทำมาจากเปลือกของส้มโอพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าอากาศร้อนพาไปหวังสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆที่ติดตามในอินสตาแกรมของเธอในขณะเดียวกันแฟนๆที่ติดตามอาการป่วยของคุณแม่สาวแอนนี่ต่างก็เข้ามาถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงว่าสุขภาพของคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างซึ่งแอนนี่ก็ไม่ได้ข้ามผ่านเธอตอบกลับทุกคนอย่างตั้งใจว่าคุณยายแข็งแรงขึ้นแล้วแต่จะเดินไม่ได้ตลอดไปพร้อมกับส่งสัญลักษณ์รอยยิ้มแทนข้อความเพื่อให้แฟนๆไม่ต้องรู้สึกเป็นกังวลนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีหลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามาเขียนข้อความส่งกำลังใจให้กับเธอค่ะและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมอบคำอวยพรให้กับแอนนี่ด้วยว่าความกตัญญูที่เธอได้ทำไว้นั้นจะช่วยให้เธอมีความสุขในชีวิตรวมถึงทำให้ลูกชายของเธอได้เรียนรู้คุณค่าของครอบครัวในวันที่เติบโตขึ้นไปอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ